่านหนังสือเสียงหรืออ่านนิยายยังไงให้มีรายได้จาก YouTube ครับฝากกดไลค์กด Subscribe แน่เด้ออยากเป็นยูทูบเบอร์ต้องลงมือเฮ็ดมีพี่น้องหลายคนครับที่อ่านหนังสือเสียงแล้วก็อ่านนิยายลง YouTube เนี่ยครับแล้วไม่สามารถเปิดสร้างรายได้ได้นะครับผมเพราะว่าไม่ผ่านกฎนะเดี๋ยววันนี้ครับผมจะมาเล่าให้ฟังจากประสบการณ์นะครับที่มีพี่น้องหลายคนมาถามผมนะพี่น้องท่านไหนเห็นต่างอย่างไรก็เดี๋ยวมาแลกเปลี่ยนข้อมูลก็ได้ครับผมนะจะแบ่งออกเป็น3ข้อที่เราจะต้องทำครับผมข้อแรกชัวร์แน่นอนสุดเลยก็คือหนังสือเสียงหรือนิยายที่เราอ่านนั่นแหละครับผมเราจะต้องเป็นคนเขียนเองคิดเองทุกอย่างอย่าไปเอาของคนอื่นมาอ่านนะครับเพราะว่ามีโอกาสที่จะโดนเรื่องของการฟ้องร้องทางด้านลิขสิทธิ์ได้นะครับนะอันนี้ต้องระวังไว้ดีต้องเขียนเองแล้วมาอ่านเองอย่างนี้ชัวร์ครับข้อที่2นะครับก็คือนอกจากที่เราเนี่ยจะเขียนเองอ่านเองแล้วเนี่ยครับผมมันยังไม่พอในยุคนี้นะเพราะว่าล่าสุดครับผมได้รับข้อมูลจากลูกศิษย์ท่านหนึ่งครับนะทำเองทุกอย่างเลยแต่ว่า YouTube บอกว่าไม่ผ่านกฎผมเข้าไปสอนดูแล้วครับผมคิดว่าเหตุผลน่าจะมาจากการที่เขาเนี่ยใช้หน้าปกคลิปของ YouTube ที่มันแทบจะเหมือนกันเลยคือรูปภาพทุกอย่างเหมือนกันแตกต่างกันที่แค่ว่าอันแรกเป็นคำว่าบทที่หนึ่งใช่ไหมอันที่สองเป็นบทที่สองอย่างเงี้ยครับทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยนะอันนี้ทำให้ YouTube มองว่าเป็นเนื้อหาที่อะไรนะเอากลับมาใช้ใหม่นั่นเองครับผมนะผมแนะนำครับว่าใครจะทำแนวนี้เนี่ยครับนะหน้าปกควรจะแตกต่างกันนะครับผมนะถ้าเป็นรูปต่างกันเลยก็จะดีเยี่ยมเลยครับต้องระวังเรื่องหน้าปกด้วยนะครับข้อที่3ที่ต้องระวังนะครับนอกจากหน้าปกแล้วเนี่ยก็คือชื่อของคลิปวิดีโอนั่นเองครับเราจะต้องใส่รายละเอียดลงไปอีกนิดนึงด้วยนะครับผมเช่นสมมุติว่าผมเนี่ยครับตั้งชื่อเจ้าตัวคลิปวิดีโอตามชื่อตอนผมก็คือความรักของแบทแมนละกันนะผมตั้งชื่อคลิปวิดีโอเป็นความรักของแบทแมนตอนที่1คลิปต่อไปเป็นความรักของแบทแมนตอนที่2อย่างนี้ครับก็มีโอกาสที่ YouTube จะมองว่าเนื้อหานำกลับมาใช้ใหม่ได้นะครับผมให้เราตั้งเป็นงี้ครับความรักของแบทแมนตอนที่1เมื่อเราพบเจอกันครั้งแรกเห็นไหมส่วนอันที่2ครับความรักของแบทแมนตอนที่2เจอกันแล้วเนี่ยเกิดความสุขอย่างไรเห็นไหมครับต้องเติมชื่อให้มันเนี่ยแตกต่างกันแบบว่าเห็นได้อย่างชัดเจนด้วยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะมีโอกาสเนี่ยเจอข้อหาเนื้อหานำกลับมาใช้ใหม่ได้นะครับหลายครั้งครับที่เราเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆแล้วเนี่ยครับมันก็ไม่สำเร็จแล้วเราก็ท้อแท้เลิกไปก่อนครับผมทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับใจของเรานั่นเองครับเหมือนกับที่พระไพศาลได้เคยพูดเอาไว้ว่าดีชั่วนะครับเรารู้หมดแต่อดใจไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องบังคับใจตัวเองให้ได้นะครับนะว่าตอนแรกเนี่ยมียอดวิวคนติดตามน้อยต้องบังคับใจให้ได้ว่าในอนาคตมันต้องเยอะแน่นอนและเราต้องลงมือทำต่อไปครับไม่มีเหตุผลอื่นใดครับหรือไม่มีทางลัดอื่นใดที่จะทำให้สำเร็จได้นอกจากการที่เราค่อยๆทำคลิปไปวันละคลิปหรือถ้าไม่มีแรงพอขนาดนั้นก็อาทิตย์ละ2คลิปหรือ3คลิปก็ได้นะครับพี่น้องท่านไหนมีคำถามอะไรก็สอบถามที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับผมจะตอบคำถามให้นะครับนะช่วงนี้ครับอากาศโอ้โหเรียกได้ว่าหนาวเลยครับใช้ได้เลยนะนะครับเรียกได้ว่าเราจะเข้าหน้าหนาวกันแล้วนะแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับไว้เจอกันในวันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เดี๋ยวผมจะไปภูเก็ตนะครับผมนะรับรองจะได้เห็นวิวภูเก็ตแน่นอนนะครับนะไปด้วยกันไปได้ไกลแน่นอนครับขอบคุณมากครับ